มากันที่เรื่องนี้ดีกว่าไหมเรื่องการของเมืองเรื่องของของคนสวยๆชอบขณะนี้คนสวยๆเขากำลังเดินสายพบปะประชาชนทั่วกรุงเทพเมื่อวานก็เดินสายไปพบปะประชาชนแถวๆหนองจอกใช่ไหมหนองจอกเรากำลังพูดถึงสสกลุ่มที่เรียกตัวเองก่อนหน้านี้ว่ากลุ่มดาวฤกษ์เขาเปลี่ยนชื่อแล้วปรากฏว่าเมื่อวานน่าจะเป็นวันแรกกำลังที่เคลื่อนไหวทางการเมืองในนามของกลุ่มใหม่สหมิตรแสดงว่ามิตรเยอะกลุ่มดาวฤกษ์เป็นกลุ่มสหมิตรจะได้ขยายฐานไงสหมิตรจะมาได้เรื่อยๆเปลี่ยนชื่อจากกลุ่มดาวฤกษ์ไม่ผิดใช่ไหมสหมิตรไม่ใช่สหมิตรนะสหมิตรนะเป็นอะไรกับสหมิตรป่ะเดี๋ยวเป็นอะไรกับสหมิตรอ้าวเขาอยู่พักเดียวกันสามีกับสามีเขาอยู่พักเดียวกันพักเดียวกันแต่คนละพวกก็เยอะแยะไปผมถามว่าสหมิตรกับสามิตรพวกเดียวกันหรือเปล่าแล้วเป็นอะไรกันอ่ะก็อยู่พักเดียวกันอ่ะอยู่พักเดียวกันแล้วเขาเป็นพวกเดียวกันปะไม่รู้อ้าวถามแบบนี้มันต้องมีข้อมูลถามแบบนี้หาเรื่องเดี๋ยวมีเรื่องเอาสสกลุ่มดาวฤกษ์มีทั้งสิ้น6คนด้วยกันนะนำโดยมาดามเดียค่ะมาดามเดียคนสวยมาดามเดียคนสวยใช่เป็นสสปาร์ตี้ลิสต์สสบัญชีรายชื่ออีก5นั้นเป็นสสเขตกทมล้วนๆใน5นั้นปรากฏว่าเป็น4สาวสวยกับอีก1หนุ่มใช่ค่ะหนุ่มมากเลยใช่ไหมคอยดูแล้วการเวลาไปไหนเขาจะมีประมาณว่าเป็นอย่างเงี้ยเหมือนแบบเนี่ยแหละจะสังเกตไหมจะสังเกตไหมห้าบวกหนึ่งจะไปด้วยกันเวลาเคลื่อนไหวทางการเมืองถึงช็อตที่ถูกเอาไมค์จ่อปากจะเป็นข่าวเขาจะมีฟอร์แมตเลยเขาจะเป็นฟอร์แมตนะมาดามเดียอยู่ตรงกลางซ้ายขวาซ้ายขวานั้นก็คือกลุ่มเพื่อนสหมิตรสี่สาวขณะเดียวกันหนึ่งหนุ่มสสกทมคุณสิริพงษ์รัศมีซึ่งสูงที่สุดในกลุ่มก็จะยืนอยู่ข้างหลังค่อนข้างจะยืนอยู่ข้างหลังมาดามเดียใช่ค่ะหลังเยื้องถัดไปหน่อยเพราะว่าตัวสูงใหญ่เพราะสูงใหญ่ดังนั้นยืนหลังมาดามเดียยืนหลังผู้หญิงไม่ถูกบังดังนั้นเวลาภาพที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นภาพหนังสือพิมพ์หรือจะเป็นภาพจอทีวีเห็นครบทั้ง6ดาวฤกษ์ถูกไหมใช่สหมิตรหกสหมิตรใช่กลุ่มสหมิตรตอนนี้มี6ค่ะต่อไปก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ปะกับมาดามเดียผมจะถามมาดามเดียตรงๆว่ามาดามสามมิตรกับสหมิตรเนี่ยเกี่ยวอะไรกันไหมมันเกี่ยวอะไรกันไหมนอกจากอยู่พักเดียวกันใช่เพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องตอบแน่อยู่พักเดียวกันต้องดักไว้ก่อนเลยนอกจากอยู่พักเดียวกันเกี่ยวกันไหมเฉียงกันไหมกลุ่มเดียวกันไหมมันจะมีหลายพวกถามว่าพวกเดียวกันหรือเปล่าดักไว้ก่อนเลยนะมาดามเดียก็ต้องตอบว่าพวกลุงตู่ใช่มีพวกเดียวคือพวกลุงตู่ใช่เรามีพวกอื่นไม่ได้ไม่มีกลุ่มค่ะเป็นพักค่ะไม่มีกลุ่มไปแซวสาวสวยเขาทำไมเนี่ยไปแซวเขาทำไมอ้าวก็คุณดนายเปิดประเด็นมาและไอ้ที่ผสมโลอิจฉาก็หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยไม่อิจฉาหรอกเขาสวยก็ดีแล้วเหมาะสมแล้วคนสวยๆก็เหมาะคนสวยๆเราก็อยู่ส่วนเราไม่กล้าแตะคนสวยแล้วเราลากไปที่สามมิตรทำไมอ่ะจะบอกไงคุณนายอยากจะบอกให้ประชาชนรับรู้ว่าต่อไปถ้าได้ยินสามมิตรก็อย่าแปลกใจก็มาจากกลุ่มมาดามเดียเนี่ยแหละเดิมเขาเป็นกลุ่มดาวฤกษ์แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นกลุ่มสามมิตรทางการเมืองก็จะได้ยินชื่อกลุ่มนี้ในข่าวบ่อยๆคำถามของผมคือและเราเนี่ยลากไปที่สามมิตรทำไมทำไมเรามีประเด็นอะไรคะคุณนายก็บอกไปเลยรู้อะไรก็บอกอย่าอึ้งอย่าเงียบใช่ไหมคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะแสดงว่ามีอะไรบางอย่างแน่นอนค่ะมาดามเดียดิฉันวิเคราะห์ให้ค่ะมาดามเดียก็หยิกผมตายหรอก